วัสดีครับผมชื่อนายวสันต์ถีทูปชื่อเล่นชื่อโอชื่อร้านเฮลซิตี้9เทอร์ทูเริ่มชอบได้ยังไงคือสมัยก่อนก็เห็นว่าเอองานตัวนี้มันเก๋ดีในเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ตอนนั้นคือทำงานออฟฟิศอยู่เขียนแบบอยู่มันอยู่สังคมมากมันเกิดอาการวุ่นวายในเมื่อเราเรียนศิลปะมาด้วยก็น่าสนใจตรงจุดนี้แล้วมันเป็นงานที่ท้าทายงานศิลปะผิวหนังคนไม่ใช่ได้ทำงานศิลปะบนผ้าใบหรือกระดาษเริ่มดูเพื่อนดูพี่อะไรเงี้ยดูก่อนตามสถานพูดมั่งอะไรมั่งเงี้ยวันทุกวันนั่งศึกษาแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องมาแล้วก็ลองกับตัวเองบ้างพวกเพื่อนบ้างเราพอเดินเต้นได้แล้วปุ๊บไปอยู่วัดมันเดินแค่อักขระจากอักขระเดียวเราก็อยากจะลงงานดำมั่งลงงานมีสีบ้างลูกศิษย์วัดเยอะแยะเขาก็เลยบอกว่าเอออยากจะสั่งอยากให้ฟรีแต่มีข้อแม้ก็บิณฑบาตมาก็เก็บกับข้าวมาด้วยประมาณนี้หลังจากที่อยู่วัดเพราะว่าที่ออกมาจากวัดหนึ่งทั้งพระทั้งเนรทั้งลูกศิษย์โดนตักกันจนหมดแล้วตัดสินใจมาสะพานพุทธพี่เขาที่เครื่องจัดงานเขาไปตัดสินใจว่าเออพี่ผมขอทำงานได้ไหมได้นะแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะงานเล็กๆไปก่อนบอกไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนั้นผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะได้งานเล็กงานใหญ่แต่ขอได้ทำงานไปทุกวันก็พอแล้วมาลองทำที่สะพานพุทธ10ปีนะลายแรกเลยที่จำได้คือเป็นผู้หญิงและสักหน้าอกเป็นดอกซากุระ2ดอกโอ้โหมือสั่นเพราะว่าเราเคยสักแต่เพื่อนแล้วก็คนรู้จักแต่ไม่เคยสักผู้หญิงมาก่อนเลยแก้ปัญหาไงก็วางเครื่องสักพักนึงแล้วก็จนจังหวะลูกค้าบอกว่าพี่เอาอย่างนี้แล้วกันอยู่เฉยๆนะไม่ต้องเก่งไม่ต้องตีเลียนเขาก็เอามือเขาวางมาจับมือผมแล้วก็จับหน้าอกเขาเขาบอกพี่อย่าไปตีเลียนมันคิดว่าเป็นแฟนพี่ตักไม่แฟนหลักเลยก็จะมีงานสำหรับในเมืองไทยก็อันดับแรกเลยจะเป็นงานญี่ปุ่น2ก็เป็นพวกโอซาคูตอนหลังๆนี้ก็จะเป็นงานพวกเรียลลิสติกแล้วถ้าตอนนี้งานที่ถนัดเลยก็จะเป็นงานญี่ปุ่น 90% ของที่ร้านจะเป็นงานแก้จะเป็นเด็กวัยรุ่นซะส่วนใหญ่มันแก้ได้หลายอย่างแต่เด็กไทยส่วนใหญ่เขาต้องการงานญี่ปุ่นมันเลือกไม่ได้เราก็เริ่มที่จะทำแล้วเริ่มที่จะศึกษาว่างานญี่ปุ่นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงงานที่แบบพอดูได้เราก็ต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะแก้แต่เขาบอกว่าเขาเบื่อเราก็บอกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดสั่งไปเนี่ยแล้วเบื่ออีกหลังก็ต้องแก้อีกไหมถ้าเกิดแต่งได้เราก็จะแต่งเขาแก้ของตัวเองมีตอนที่ซื้อเครื่องมาแรกๆเราก็ถ่ายกับตัวเองด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็อัดลงเงาลงสีงานเล็กๆเริ่มที่จะมันดูแล้วมันดูแล้วเธอแก้ก็เป็นงานชุมเผ่าที่แขนก็มีงานจิ๊กซอแล้วก็เป็นงานดอทผสมตัวนี้จะเป็นงานดอทแรกเลยที่ทำงานดอทให้กับตัวเองตอนนั้นขึ้นไปอยู่เกาหลีมันว่างเราก็ไม่รู้ทำอะไรอยากจะทำตรงนี้เราก็เลยเริ่มวาดรูปดอกบัวแล้วก็มานั่งจุดที่เราจุดเพื่อติดตามมันด้วยก็อันดับแรกเลยถ้าลูกค้าเข้ามาเป็นงานใหม่เนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าอยากได้งานประเภทไหนโอเคถ้าอยากได้งานญี่ปุ่นอยากจะต้องการอะไรเป็นตัวเองถ้าเกิดเขาบอกมาว่าโอเคพี่ผมอยากได้มังกรนะเราก็ต้องมานั่งดูสัดส่วนเขาก็มีอย่างมีหมอพยาบาลตำรวจอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเขาอยากจะสักจริงเป็นความชอบของเขาเนี่ยผมก็จะบอกว่าสักได้แต่ห้ามเกินแขนเสื้อสังคมภาพพจน์มันดูไม่ดีจะคอยเบรกเขาว่าไม่ให้ออกแขนเสื้อแน่อย่างที่ผมอยู่อ่ะมันเขายังแอนตี้อยู่คนมีรอยสักเป็นคนอันธพาลหรือประเภทเป็นพวกสายเทาอะไรเงี้ยอย่างผมไปสอนพิเศษตามโรงเรียนต่างๆเงี้ยแล้วบางทีคืออาจารย์บางคนเขาก็มองแบบแปลกๆจะสอนได้เหรอเราก็นั่งคิดในใจแต่เราก็ไม่ได้พูดเราคิดในใจว่าเราเอาความรู้ที่เราเรียนมาสอนให้เขาเราไม่ได้เอารอยสักสอนให้เขา
อนแรกแม่ก็แอนตี้มาของเปิดร้านก็ไม่ให้ให้มาแต่ให้แบบเกลียดมากเริ่มที่จะเปิดร้านแล้วเริ่มที่จะทำเต็มตัวแล้วแม่ก็ยังพอรับได้อยู่ตรงจุดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือเขาเห็นว่าเราตั้งใจแต่เราก็พูดกับเขาว่าถ้าทำงานออฟฟิศอยู่ดีออฟฟิศเจ๊งขึ้นมาแล้วเราจะไปทำอะไรถ้าเราทำอะไรที่มันเต็มที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็กลับมาหาใจมากเราทำงานอย่างที่เรารักสองค่าใช้จ่ายทั้งบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนออกวัยรุ่นที่คิดจะเริ่มอยากจะมีลายสักติดตัวเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องคิดดีๆว่าเราจะทำดีไหมเพราะการสักลงไปแล้วเนี่ยจะให้ลบเนี่ยมันลำบากต่อให้ยิงเลเซอร์ยังไงมันก็มีแผลเป็นก็ต้องคิดแล้วว่าอนาคตเราจะทำยังไงเพราะว่าเราต้องดูสังคมที่เราอยู่ด้วยสักเมื่อไหร่มันก็สักได้40ก็สักได้50ก็สักได้ถ้าเรามาทำงานที่เด็กละมันเป็นไงบ้างก็ถามว่ามันก็รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจที่เรามาถึงจุดนี้เราก็เลยทำไปตรงนี้เราว่างเราพักเบรกปุ๊บเราก็อาจจะไปเขียนแบบบ้านบ้างออกแบบเสื้อผ้าบ้างแต่งานตรงนี้มันเป็นงานหลักงานที่เราชอบไม่ว่าจะอาชีพไหนอยู่จุดเดิมที่เดิมมันก็รู้สึกเบื่อ